สามารถสนับสนุนค่ากาแฟเพื่อพันธกิจ CBN Thailand ได้ที่ ko-fi.com/cbnthailand เราก็ต้องใส่ใจใช่ไหมว่าโอเคตั้งแต่ต้นเลยว่ากาแฟที่เราเลือกมาเนี่ยคือเบรนด์ไหนที่เราชอบที่เราอยากกินต้องใส่ใจไปเลือกกลิ่นน้ำร้อนลงไปโอ้โหมีวิธีการฮะเดี๋ยวนี้เขาไปศึกษากันวนเข้าวนออกวนกินอาทิตย์จับเวลากันชีวิตเราทุกวันนี้เราชอบเร่งใช่ไหมชอบความเร็วแต่กาแฟดึงเราให้ช้าลงสวัสดีครับบอบอยสวัสดีครับโอ้อาจารย์กบเชิญครับนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ทำอะไรอยู่ฮะโอ้ก็กำลังอ่านนู่นอ่านนี่หลายอย่างครับอาจารย์กบสบายดีสบายดีไอ้กลิ่นของกาแฟยังเลยนะแน่นอนครับนี่คือร้านกาแฟครับผมเลยเอากาแฟมาฝากอาจารย์ด้วยนี่โอ้โหถูกใจมากเลยมาจากวิสาหกิจที่แม่อ่อนนะโอ้ครับครับทั้งเข้มทั้งอ่อนเลยนะครับดูยอดเยี่ยมมากนะครับวันนี้อาจารย์เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยจะคุยกันหลายอย่างไม่ได้เจอกันนานอาจารย์อยากทานกาแฟอะไรบ้างวันนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ล่ะอ๋อก็เตรียมอเมริกาโน่ร้อนๆได้เลยได้เลยได้เลยอ๋อโอเคนะครับอันนี้แก้วผมเลยใช่ไหมเนี่ยมีของอาจารย์เลยนะครับของอาจารย์เลยนะครับโอ้ขอบคุณครับช่วงนี้อาจารย์สบายดีในชีวิตส่วนตัวในชีวิตสบายดีสบายดีสบายดีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีครับขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วอาจารย์มีโอกาสไปท่องเที่ยวอะไรที่ไหนบ้างไหมครับช่วงนี้โอ้ยช่วงนี้ก็ทําไม่ค่อยมีงานมันรัดตัวไงคือบางทีคนเรานะเขาบอกว่าถ้ามีงานทำเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วใช่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 ชีวิตก็จะมีความหมายมีความสดชื่นนะครับก็เหมือนร้านกาแฟนะครับอาจารย์อันนี้มาอาจารย์มาครั้งแรกเนาะครั้งแรกเลยโอเคก็คืออย่างนี้หมอก็คิดว่าการที่เรามาพบปะผู้คนเนี่ยมันก็สำคัญนะครับนะครับจะไปเจอบนป่าบนดอยบนเขามันก็ได้แต่ยิมก็ยากลำบากในยุคนี้คนในเมืองเขาชอบทานกาแฟใช่ใช่ก็เลยเป็นที่มาว่าหมอเองก็อยากจะเหมือนกับนัดพบกับผู้คนทั้งที่เรารู้จักและหลายคนที่เราไม่รู้จักนะครับก็เลยมาทำร้านกาแฟอ่ะเอางี้คุยกันเล่นๆว่าอาจารย์คิดว่าในฐานะที่อาจารย์มีความรู้เรื่องกาแฟเนี่ยกาแฟมันช่วยไหมทำให้ชีวิตเรามันสดชื่นแจ่มใสหรืออะไรตามที่อาจารย์มีประสบการณ์ด้านกาแฟอย่าหาว่าผมรู้อะไรมากผมเป็นคนแค่ชอบดื่มกาแฟแต่ว่าดื่มมาหลายปีละ30-40ปีแล้วเนาะแต่ว่าถ้าหมอบอกว่าจะช่วยอะไรได้ไหมแน่นอนเวลาง่วงๆก็ช่วยเกือบรีกระเป๋าใช่ไหมล่ะสดชื่นสดชื่นตื่นขึ้นมาเวลาทำงานนั่นนี่เป็นประโยชน์ของกาแฟอย่างแรกเลยแล้วผมคิดว่าเพราะตัวกาแฟมีเอกลักษณ์พิเศษใช่ไหมมันมีกลิ่นที่หอมไปที่ร้านกาแฟรู้สึกว่ามันมีกลิ่นหอมแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะตื่นตัวแล้วก็รสชาติของมันก็บางคนก็ชอบแต่บางคนก็ไม่ชอบไปเลยก็มีนะแต่ก็มีนะครับอาจารย์ในต่างประเทศเคยได้ยินนะครับในยุโรปมีร้านกาแฟที่ไม่ต้องดื่มกาแฟแต่เน้นเรื่องกลิ่นครับคือมานี่คืออโรมาเลยใช่ซึ่งก็แปลกดีเหมือนกันใช่ใช่ก็หลายคนเป็นแบบนั้นอย่างผมเองเนี่ยลูกสาวคนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าพ่อกับแม่กินกาแฟตลอดแต่ว่าเขาบอกเขาชอบกลิ่นแต่พอเขาชิมรสเขาไม่เอาเลยแต่ว่าคือเขาบอกว่าเขาชอบกลิ่นนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการช่วยใช่ไหมและอีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้นะร้านกาแฟที่หมอว่าเราไปเจอกันเพื่อที่จะไม่ใช่แค่ดื่มกาแฟอย่างเดียวคุยกันถูกไหมมีโอกาสได้ระบายสารทุกข์สุขดิบมีโอกาสได้เหมือนสภากาแฟในอดีตอะแต่ว่ามันอัปเกรดขึ้นมาใช่ไหมเป็นร้านที่สวยขึ้นหอมขึ้นมีบรรยากาศที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็ชอบก็เหมือนเมื่อก่อนเราเห็นอาแปะอากงนะครับหรือที่เราเรียกกันเล่นว่าสภากาแฟใช่ใช่คุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องท้องถิ่นคุยเรื่องสารพัดเรื่องที่ร้านกาแฟใช่นะครับเพราะนั้นเนี่ยกาแฟก็ช่วยมีที่ระบายครับมีที่อะไรนะมีเพื่อนแล้วบางทีเนี่ยเป็นที่นัดพบไปคุยเรื่องธุรกิจก็มีครับแล้วบางทีไปคุยกันมาอาจจะมีแนวความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นจากร้านกาแฟก็ได้อันนี้ก็ช่วยหลายอย่างอันนี้เสริมคอนเซปที่คิดเล่นๆในใจนะครับว่าบางทีกาแฟเนี่ยมันคือเราจะทานที่บ้านก็ได้ใช่ไหมครับใช่ไปที่ไหนก็ได้แต่ว่ามันคือสื่อกลางเนาะ
ใช่ที่ทำให้คนเรามีปฏิสัมพันธ์นอกจากรสชาติที่มันเรียกว่าหอมหวานกลมกล่อมและกลิ่นที่มันเรียกว่าเย้ายวนใจสร้างความสดชื่นเป็นอโรมาเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้นมันน่าอัศจรรย์มากเลยนะครับใช่และจริงๆชีวิตของเรามันก็เหมือนกับกาแฟเหมือนกันนะครับนะบางทีมันร้อนไปเราก็ร้อยมันเย็นนิดนึงไม่กันอยู่ลวกใช่ไหมครับใส่น้ำแข็งกาแฟเย็นไงเย็นไปก็โอเคคนที่ชอบเย็นก็ใส่น้ำแข็งครับเขาเรียกว่ามันมีการปรับมีการเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือความสุขที่แต่ละคนมีความต้องการที่จะได้ครับครับในความเห็นของอาจารย์คิดว่าชีวิตของเรานอกจากกาแฟเลยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจะต้องมีการพูดคุยกันขนาดนั้นเลยไหมอาจารย์ที่จะหนุนใจกันหรือแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมคิดว่าร้านกาแฟมันมีบรรยากาศที่ดีใช่ไหมครับแล้วก็บางที่เนี่ยบอกว่าถือว่าเป็นบ้านหลังที่สามเลยขนาดนั้นเลยแล้วก็บางที่ก็ทำสวยงามมากให้ไปถ่ายรูปได้ครับบางที่ก็มีกาแฟพิเศษให้เราได้ไปสอบหาไปเรียนรู้เพิ่มขึ้นไปลองชิมแล้วถือโอกาสนั้นเนี่ยในการเพื่อนชวนเพื่อนมาเจอกันมาพบกันแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าเราเนี่ยนัดเจอกันเนี่ยไม่นัดเจอที่บ้านละใช่ไหมเจอร้านกาแฟถ้างั้นเดี๋ยวหอมๆสักจิบนะอาจารย์ลองชิมดูผมชิมไปแล้วผมชิมไปแล้วนั้นหมอเพราะนั้นกินไปก็ใช่ไหมดื่มไปก็คุยกันไปใช่มันคงจะดีกว่าอะไรนะกินข้าวเหนียวไปใช่ไหมใช่มันลำบากมันก็ดูดีใช่ไหมแล้วก็ร้านกาแฟก็อย่างที่ผมบอกว่ามันมีหลายรูปแบบจริงๆนะเดี๋ยวนี้มันเปิดเยอะแยะไปหมดเลยนี่มันก็ช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างกันนะมันช่วยแก้ปัญหาว่าคนสามารถมีงานทำในร้านกาแฟคนสามารถที่จะไปเริ่มต้นจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยบางคนไปเพาะปลูกกาแฟมากขึ้นไปผลิตกาแฟให้มันเป็นแบบแมสก็ได้แบบสเปเชียลิตี้ก็ได้แล้วก็บางคนก็เปิดร้านกาแฟแล้วก็จ้างงานอะไรต่างๆให้มีบาริสต้าอะไรประจำร้านเห็นไหมมันก็แก้ปัญหาหลายอย่างนะเห็นไหมครบวงจรครบวงจรครบวงจรเพราะกาแฟเพื่อเศรษฐกิจนะมันไม่ใช่เป็นแค่ว่าเรามานั่งแล้วก็ดื่มแล้วก็จบอยู่แค่นั้นใช่ใช่แต่เบื้องหลังนี่โหมีคนที่สนับสนุนธุรกิจนี้หรือการทำประเภทนี้เยอะเลยใช่อันนี้มันเป็นสิ่งที่กาแฟเนี่ยเลยช่วยเรื่องของความเป็นไปในสังคมมันไม่ใช่เฉพาะเรามานั่งคุยกันเท่านี้เนี่ยแต่ว่ามันมีใช่ที่ช่วยสังคมด้วยใช่ช่วยสังคม คือมันเป็นพืชเศรษฐกิจอ่ะครับทำให้คิดถึงข้อในพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระเจ้าบอกว่าลองไปดูมดสิใช่ไหมครับมันสอนอะไรชีวิตของผู้คนบ้างใช่ไหมครับลองไปดูดอกไม้ในทุ่งหญ้าสิมันสอนใจอะไรเราบ้างลองดูนกในอากาศสิมันสอนใจอะไรเราได้บ้างครับฉะนั้นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ย เราสามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่องนะครับแม้กระทั่งเรื่องของกาแฟนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่จะทำร้านกาแฟเนี่ยที่ผมใช้ชื่อว่า The Coffee Club นะครับฉะนั้นมีสิ่งที่เรียนรู้เป็นสถานที่เรามานัดพบกันคุยกันไม่ใช่แค่มาขายกาแฟอะไรอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่มันเป็นสถานที่ที่จะทำให้คนที่รู้จักกันเริ่มจะรู้จักกันหรือแขกของเราที่มาเนี่ยเพิ่งจะสร้างความสัมพันธ์ friendship ที่ดีต่อกันด้วยสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะครับงั้นก็เลยหมอก็เลยมีความเห็นว่าการที่เรามาแบ่งปันนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องของชีวิตเป็นเรื่องสำคัญเพราะเราแต่ละคนเราก็ผ่านอะไรมาเยอะใช่ไหมใช่ใช่หมอก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบคุยกับคนนะครับอย่างคุยกับอาจารย์อย่างเงี้ยเรามาแลกเปลี่ยนอย่างเช่นว่าโอ้โหธุรกิจกาแฟเนี่ยเบื้องหลังนี่ใช้คนมหาศาลมากเยอะมากเยอะมากแล้วทำให้ปากท้องของผู้คนเนี่ยก็ดีขึ้นกว่าเดิมใช่นะครับอย่างนี้เป็นต้นครับครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่ามันไม่ใช่แค่กาแฟที่เราดื่มแต่ว่ามันมีเบื้องหลังที่มีความเป็นมาเพราะบางกาแฟบางเจ้าเนี่ยพูดถึงว่าผลิตมายังไงเพื่อจะช่วยเหลือเจ้าของฟาร์มยังไงด้วยใช่ไหมมันมีฟาร์มบางฟาร์มหรือว่าไร่บางไร่ที่เขาผลิตเนี่ยโอ้มันยากลำบากมากๆมีการซื้อขายมีอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามที่จะเรียกว่าแฟร์เทรดใช่ไหมก็คือว่าซื้อขายอย่างเป็นธรรมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นด้วยในสังคมมันก็ช่วยใช่ไหมมันก็ช่วยแล้วก็สังเกตว่าบรรยากาศของธุรกิจกาแฟนะครับก็หลายค่ายหลายบริษัทก็ได้เน้นถึงเช่นพยายามทำให้มันออร์แกนิก
สิ่งแวดล้อมดีเป็นมิตรต่อธรรมชาติแล้วก็มีความยุติธรรมเหมือนที่อาจารย์ว่าใช่นะครับแล้วก็มีการส่งเสริมแล้วก็เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆใช่คุณภาพอะไรต่างๆนะครับมันทำให้ผู้คนเนี่ยได้พัฒนาขึ้นใช่แล้วก็เหมือนที่อาจารย์แชร์ว่าบางทีมันก็มีอุปสรรคเนาะมันคงไม่ใช่ว่าปลูกกันง่ายๆนะโอ้กาแฟปลูกบางทีก็ขาดทุนบางทีมันก็เหี่ยวแห้งใช่ทำดีทำไม่เป็นใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็คิดว่ามันก็คือกระบวนการเรียนรู้ครับงั้นชีวิตเราคือหมอมีความเข้าใจว่าเราต้องเรียนรู้ตลอดนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยก็ทำเป็นอาชีพหมอต้องผ่าตัดใช่ไหมครับแต่พอเราก็เกษียณมาเราก็ทำนิดๆหน่อยๆใช่ไหมครับแต่กระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันก็เหมือนการปลูกกาแฟจะทำให้มันดีมันหอมเนี่ยนะครับใช่มันก็ต้องไปหยุดไม่ได้ฮะมันหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ดังนั้นก็เป็นการหนุนใจนะซึ่งกันและกันแม้กระทั่งคนที่อยู่ทั้งบ้านหรือประชาชนทั่วไปว่าโอ้ชีวิตนี้จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเรียนรู้ได้ใช่ต้องใส่ใจฮะต้องใส่ใจต้องใส่ใจเรื่องกาแฟเป็นเรื่องต้องใส่ใจอาจารย์ยกตัวอย่างนิดมันคืออย่างนี้มันยังไงเมื่อกี้ถ้าอาจารย์ทำกาแฟเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจใช่ไหมว่าโอเคตั้งแต่ต้นเลยว่ากาแฟที่เราเลือกมาเนี่ยคือเบรนด์ไหนที่เราชอบที่เราอยากกินต้องใส่ใจไปเลือกตอนนี้ก็มีโอ้มีหลากหลายมากใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการที่จะทำต้องเลือกวิธีไหนอย่างตอนนี้คือแบบ pour over ใช่ไหมแล้วต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างรายละเอียดต่างๆน้ำต้องอุณหภูมิเท่าไหร่กาแฟที่ต้องการต่อแก้วเนี่ยต้องใช้กี่ช้อนอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วเนี่ยการรินน้ำร้อนลงไปโอ้โหมีวิธีการฮะเดี๋ยวนี้เขาไปศึกษากันวนเข้าวนออกวนกี่นาทีจับเวลากันเพื่อให้ได้กาแฟที่ดีที่สุดถามว่ามันช่วยอะไรเราชีวิตเราทุกวันนี้เราชอบเร่งใช่ไหมชอบความเร็วแต่กาแฟดึงเราให้ช้าลงใส่ใจรายละเอียดใช่ป่ะใส่ใจรายละเอียดแม้แต่เม็ดกาแฟที่เราเลือกมาแม้แต่เริ่มแต่การบดด้วยซ้ำไปแล้วก็ทุกอย่างที่ก่อนมาเป็นกาแฟหนึ่งแก้วเนี่ยต้องใช้ความใส่ใจต้องใช้ความละเอียดมีขั้นตอนและมีเวลารอคอยให้เป็นเอ็นจอยให้ดีรอคอยให้ได้เอ็นจอยให้ดีโอ้โหใช่ไหมเพราะกาแฟมันต้องเป็นเรื่องที่เราอย่างที่พูดกันมาเมื่อกี้เนี่ยว่าเราค่อยๆจิบไปแล้วก็คุยไปนะจนกว่ามันจะหมดแก้วเนี่ยเราต้องเลือกโอ้ขนาดไหนใส่ใจขนาดไหนใช้เวลาขนาดไหนมันช่วยเราไหมฮะในเรื่องของเวลาโอ้โหเยี่ยมเลยครับใช่ไหมฉะนั้นเราจะเห็นว่าข้อคิดสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันดึงคนให้ใช้เวลากับชีวิตเนี่ยละเอียดมากขึ้นใช่สนใจในเรื่องเล็กๆน้อยถูกต้องมากขึ้นเพราะอุณหภูมิพันการจัดเก็บการบดการคั่วใช่ไหมฮะแม้กระทั่งหมุนซ้ายหมุนขวาเหมือนที่อาจารย์เล่าเนี่ยนะครับโอ้มันเยอะมากจริงๆกลายเป็นศาสตร์ที่เรียนรู้กันเรียกว่าถ้าคนลงทะเบียนเรียนเนี่ยหลายตังค์นะครับอาจารย์โอ้แน่นอนนะครับมันไม่ใช่แค่แบบใส่แล้วก็ใส่น้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนเราก็ใช่ instant ใช่ไหม instant คือแบบโอ้สำเร็จรูปก็คือมาใส่ปุ๊บโอ้โหคนก็รีบไปเลิกรีบกินมัน enjoy ตรงไหนฮะมันชื่นชมตรงไหนมันรื่นรมตรงไหนดีมากเลยมันเร็วไปหมดอ่ะเอาช้าๆลงหน่อยจะดีและชอบที่อาจารย์ว่าบางทีเนี่ยเราไม่ต้องรีบกินมากสดๆๆๆใช่ไหมครับเหมือนดื่มน้ำอะไรทั่วไปแต่ช้าๆใช่ครับชีวิตที่ลำบากวุ่นวายเต็มไปด้วยปัญหาแกะไม่ออกบางทีรีบร้อนเกินไปครับนะครับถูกต้องคงไม่ได้หมายความว่าในทุกเรื่องจะช้าหมดแต่ในบางเรื่องบางมุมบางสถานการณ์ที่จะต้องใช้เวลาคบคิดเราก็จะต้องให้เวลากับมันบ้างให้เวลากับตัวเองให้เวลาสมองการทบทวนนะอาจารย์นะที่จะทำให้สรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ต่อหน้าเราที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยผลลัพธ์ออกมา1แก้วเนี่ยมันหอมหวนหอมหวานมันก็แปลกนะครับวัตถุดิบถุงเดียวกันแก้วเหมือนกันน้ำร้อนกาเดียวกันแต่ถ้าขั้นตอนมันผิดมันเพี้ยนผลลัพธ์ออกมาความอร่อยไม่เหมือนกันไม่เหมือนเลยฮะมันเป็นเรื่องความใส่ใจไงผมบอกแล้วไงดีมากเลยมันเป็นเรื่องความใส่ใจความละเอียดขั้นตอนแล้วมันต้องบางเรื่องต้องเป๊ะก็ต้องเป๊ะบางเรื่องโอเคเราพอจะบวกลบได้ก็บวกลบกาแฟเป็นแบบนั้นนะผมไปเจอหลายร้านเนี่ยร้านเดียวกันเนี่ยชื่อยี่ห้อเดียวกันเนี่ยแต่ว่าบางคนบาริสต้าบางคนครับบางคนใส่ใจบางคนไม่ใส่ใจผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันความเหมือนกันก็ต่างกันใช่เราต้องเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของการใส่ใจเรื่องของการใช้เวลาศึกษาแล้วก็เอนจอยกับมันครับก็เหมือนกับชีวิตเราเป๊ะเลยนะครับใช่นะครับ
หลายครั้งที่เรื่องง่ายๆแก้ไขง่ายๆแค่รู้ถูกแล้วก็ทำตามขั้นตอนครับนะครับก็ทำให้หลายอย่างมันก็โล่งไปแล้วก็แก้ได้อย่างผมมีชอบพิสูจน์คนไงเวลาสมมติว่าผมว่ามีการทำกาแฟแบบนี้เมื่อเราทำเสร็จปั๊บเราสอนเราแนะนำผมก็จะดูว่าอีกคนนึงทำยังไงหมอบอยจะรู้เลยว่าคนนั้นเป็นยังไงใช่ไหมบางคนทำตามขั้นตอนบางคนลัดขั้นตอนบางคนทำตามใจตัวเองบางคนรีบร้อนบางคนเราเห็นเลยเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาคนด้วยครับโอ้ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวต้องมาศึกษากับอาจารย์ต่อยแล้วครับ ว่าการทำขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นยังไงครับสไตล์รู้รักมักจำอาจจะได้แต่อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรใช่ใช่และยังสามารถเรียกว่าดีได้อีกใช่ครับถูกต้องผมเองได้รับความรู้จักอาจารย์มากมายนะครับทีนี้กาแฟก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับสมองร่างกายความรู้สึกทีนี้ด้านจิตใจจิตวิญญาณของเราเนี่ยผมอยากจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือช่วยเหลือหรือนำพาไปอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของมนุษย์เราได้หรือเปล่าครับผ่านเรื่องราวของกาแฟถามว่าที่ผมคิดถึงเรื่องของกาแฟแล้วก็มันไปถึงฝ่ายวิญญาณได้ไหมหลายคนชอบไม่ชอบกาแฟหลายคนได้กลิ่นแล้วพอลองชิมก็อาจจะไม่ชอบพอชิมแล้วชอบผมก็จะบอกว่าเรื่องของฝ่ายจิตวิญญาณก็เป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังเรารับรู้แต่เราจะรับไว้ไหมเราจะชิมหรือเปล่าด้วยส่วนใหญ่คนที่พอชิมแล้วเนี่ยบางคนที่รักก็จะไปต่อก็คือจะเรียนรู้มากขึ้นกาแฟมายังไงไปยังไงมีวิธีการชงยังไงมีอะไรบ้างที่เกี่ยวเรื่องของกาแฟเบื้องหน้าเบื้องหลังไปจนถึงต้นน้ำก็คือว่าเขาผลิตยังไงเขาปลูกยังไงและเขามีวิธีในการผลิตยังไงสำหรับคนที่สนใจเขาจบใช่เขาจะเขารับแล้วนี่เขาชิมแล้วและเขามีความรักเขาก็เลยอยากจะรู้มากขึ้นแล้วเมื่อรู้แล้วเนี่ยเขาก็เลยรักษามันไว้ก็คือดื่มมันทุกเช้าดื่มมันตลอดดื่มมันได้ตลอดไปแต่บางคนเนี่ยเมื่อชิมแล้วอาจจะไม่ชอบก็โอเคก็หยุดไว้แค่นั้นแล้วก็แค่รับรู้ว่ามีกลิ่นแล้วก็ไม่ไปต่อเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณก็เหมือนกันเรื่องของพระเจ้าที่เราที่ผมเองมีโอกาสได้รับรู้แล้วผมก็รับไว้แล้วเนี่ยเอ้ยผมก็มีความรักมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเรียนรู้ว่าพระเจ้ารักเรามากเราก็รักพระองค์ด้วยหลังจากนั้นผมก็จะรักษาความสัมพันธ์ที่มีกับพระองค์ต่อไปเหมือนกันฮะกาแฟเมื่อเรารู้เมื่อเรารับเรารู้เราก็รับมันไว้แล้วก็รักษามันต่อไปใช่ไหมทุกเช้าเราต้องดื่มทุกเช้าเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าเลยเหมือนกันฮะเรื่องของพระเจ้าแล้วในพระคัมภีร์ก็บอกว่าความรักของพระเจ้าเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าเพราะกาแฟเราดื่มทุกเช้าที่บ้านผมทำแบบนี้ผมดื่มกาแฟไปก็มีโอกาสได้เฝ้าเดี่ยวไปด้วยมีโอกาสได้ใช้เวลากับพระเจ้าไปด้วยมีโอกาสได้อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานหรือมีเวลากับพระเจ้าแล้วนอกจากนั้นก็ใช้เวลากับภรรยาไปด้วยภรรยาก็ดื่มกาแฟด้วยก็ใช้เวลาไปด้วยกันเลยในช่วงต้นๆของการแต่งงานตอนนี้ก็อายุมากขึ้นก็ต่างคนต่างมีเวลากันไปแต่ว่าผมก็จะบอกว่าเรื่องของกาแฟนำไปสู่เรื่องของฝ่ายวิญญาณได้ไหมได้เป็นเรื่องเดียวกันคือเรารับไหมรักไหมแล้วก็รู้มากขึ้นไหมแล้วก็รักษามันไปตลอดชีวิตหรือเปล่าโอ้ยอดมากเลยนะครับชิมรับมันไว้ใช่ให้ความรักกับมันศึกษาเจาะลึกใช่แล้ว enjoy ใช่ชื่นชมยินดีมีความสุขกับกาแฟอุ่นๆในทุกเช้าใช่โอ้อย่างนี้มันทำให้สำหรับคอกาแฟทั้งหลายเมื่อได้จิบแล้วได้ฟังอาจารย์เขาพูดเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาจะต้องเชื่อมโยงกับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณครับนะครับโอ้อันนี้เป็นบทเรียนที่ยอดเยี่ยมมากนะครับโอ้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆคุณผู้ชมครับวันนี้ร้านเดอCoffee Club นะครับจะปรับชีวิตของคุณให้ดีขึ้นชีวิตมีสิ่งที่ต้องสนใจเอาใจใส่ละเอียดละออสามารถที่จะเรียนรู้และสามารถทำให้มันดีได้อีกนะครับ
ส่วนตัวแล้ววันนี้ได้คุยกับอาจารย์กบเนี่ยได้ประโยชน์มากมายนะครับบางครั้งชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหาอาจจะเป็นแค่เพียงว่าเรารีบเดินมากเกินไปเราไม่สามารถที่จะมีเวลาสำหรับทุกสิ่งได้ดังนั้นการขบคิดใช้เวลาในบางเรื่องนานกว่าปกติสักเล็กน้อยก็จะเป็นการทบทวนและแก้ไขในสิ่งที่แก้ได้ไม่ยากนี่นะครับจากวิธีต่างๆเหมือนที่เราได้เรียนรู้จากกาแฟนะครับเราเรียนรู้จากสรรพสิ่งรอบตัวเราได้ทุกเรื่องนะครับนกในอากาศเราก็รู้จักชีวิตของมันได้ทุ่งหญ้าที่พระเจ้าเขียนไว้ก็ให้ข้อคิดกับเราได้แม้กระทั่งมดตัวเล็กๆนะครับดังนั้นเรื่องของกาแฟก็อาจจะเป็นเรื่องนอกกายเราแต่กลับเป็นว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจนะครับว่าเรื่องราวในชีวิตของท่านเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยหรือบางประเด็นเนี่ยนะครับ The Coffee Club จะปรับชีวิตของคุณให้ดีขึ้นดังนั้นสามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักนะครับแล้วก็ใช้เวลาพูดคุยกับเราแล้วก็ฟังเราสักเล็กน้อยนะครับผมเชื่อว่าจะปรับมุมมองในหลายเรื่องในชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดีสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะโทรปรึกษาปัญหาชีวิตโทรได้นะครับตามหมายเลขนี้เรายินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับและวันนี้เราจะเป็นที่จะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับคราวต่อๆไปเราจะได้รับประโยชน์อีกมากมายวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสามารถสนับสนุนค่ากาแฟเพื่อพันธกิจ CBN Thailand ได้ที่ ko-fi.com/cbnthailand